คือผมก็พูดแล้วแต่ก็มีหลายคนทักท้วงไม่ควรจะพูดเช่นคือผมเปรียบตัวเองว่าเป็นขอทานแบบนึงใช่ไหมครับเป็นขอทานเพียงแต่ว่าขอแลกเป็นเงินแล้วก็มีของแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นเหมือนขอทานจ๋ามากเกินไปทำไมรู้สึกเปรียบว่าตัวเองคล้ายๆขอทานแต่ว่าก็ไม่ใช่ขอทานจนเกินไปผมเคยคิดเลยแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่เสียน้ำตาเลยผมคิดแล้วฉะนั้นผมพูดอย่างอื่นไม่ได้จริงๆผมขอบคุณขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆครับชีวิตของผมเนี่ยโชคดีมากจริงๆครับโชคดีมากๆเลยสวัสดีครับผมวรุษแซ่โค้งตอนนี้อายุ72ปีจะย่างเข้า73แล้วนะครับยังมั่นใจว่ายังมีแรงพอที่จะทำงานต่อไปได้อีก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยคุณลุงเห็นภาพในโซเชียลที่มีการแชร์รูปคุณลุงยังครับผมเห็นแล้วครับผมก็ค่อนข้างแปลกใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดีใจนะครับว่ากำลังจะกลายเป็นคนดังขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวจะให้พูดยังไงดีเพราะว่าผมก็ได้แต่ขอบคุณนะครับความจริงผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันจะดีเด่นหรืออะไรเพียงแต่เป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของผมเท่านั้นเองนี่เราจะไปคุณลุงจะไปขายของใช่ไหมครับใช่ครับก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่เชิงว่าขายของเพียงแต่ว่าคือผมเอาของไปแลกเปลี่ยนให้คนแล้วแต่เขาจะสนใจที่จะหยิบของที่ไหนเพื่อจะเอาไปใช้ได้บ้างใช่ไหมคือแบมือขอเราคงไม่ทำคงไม่ทำอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะมันเป็นวิธีการที่จะช่วยตัวเองในช่วงนี้ซึ่งยังหางานไม่ได้คือผมก็ยังหางานทำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ยังมีแรงที่จะทำมันได้ตั้ง 2-3 ปีผมก็ยังหวังว่าจะหางานได้ทั้งที่อายุมากแล้วนี่ฮะผมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสครับเป็นคนเรียนดีตั้งแต่เด็กๆนะฮะ2511นะครับผมเอนทรานซ์เข้าคณะสถาปัตย์จุฬาครับก็คือหลังเรียนจบนี้ผมก็ทำงานผมได้งานทำครั้งแรกก็ทำงานที่การประปานครหลวงผมก็ทำงานจนครบ5ปีเพื่อจะได้เงินก้อนนึงคือเขาจะมีเงินก้อนนึงให้สำหรับพนักงานประจำผมได้เงินก้อนนึงเนี่ยมันอาจจะหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เดินทางไปต่างประเทศด้วยจักรยานเดินทางข้ามประเทศด้วยจักรยานครับความคิดผมเนี่ยผมอยากจะได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกานะครับผมได้มหาวิทยาลัยที่อเมริกาแล้วแต่ว่าผมไม่มีแบงค์สเตทเมนต์เพราะฉะนั้นโครงการที่จะไปอเมริกาของผมนี้ก็ต้องพับไปโดยปริยายอ่ะผมก็เตรียมตัวประมาณปีแล้วผมก็เริ่มเดินทางเมื่อปี1981 40ปีที่แล้วนะครับ30ประเทศประเทศอะไรบ้างครับมาเลสิงคโปร์พม่าบังกลาเทศอินเดียปากีสถานอิหร่านตุรกีไซปรัสอิสราเอลอียิปต์กรีซอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์ออสเตรีย30ประเทศก็ส่วนใหญ่ครับผมว่าได้ความมันที่สุดในชีวิตและบอกได้เลยว่าเป็นความมันมากคือสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สุดยอดมากและความจริงผมไม่อยากกลับเมืองไทยเลยแล้วผมอยากจะปักหลักอยู่ที่เมืองนอกได้ซ้ำไปกลับมาอายุมันมากแล้วหางานยากน่าจะเกือบ40แล้วมั้งหรือยังไงขนาดงานระดับเงินเดือน 7-8,000 ยังหาไม่ได้เลยคือผมเป็นคนที่โชคดีมาแต่ไรแล้วก็ได้เพื่อนช่วยเหลือผมก็ได้งานทำจากเพื่อนนี่แหละผมเพิ่งว่างงานเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองหลังจากนั้นก็ผมก็ยังอยากได้งานทำแต่ก็ยังหางานทำไม่ได้ความจริงผมเป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆนะผมไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยผมก็คิดว่าเอ๊ะขนาดขอทานเขายังให้ขอทานเมืองไทยแล้วนี่นะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมาจากการยืนจากการนั่งขอทานเนี่ยได้มือขอผมก็คิดว่าผมก็ทำแบบนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการที่จะเป็นขอทานใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาของมาแลกเปลี่ยนถ้ามันได้มันดีก็ทำไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้ามีหางานทำได้ก็คงหยุดตรงนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกผู้สูงอายุยังหางานทำได้เลยได้นะครับ
ผมติดต่อไปหลายที่นะคือผมไม่หมายเรื่องงานนะงานอะไรก็ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องทำงี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีเงินเลยนะช่วงนั้นแล้วผมก็มีภาระต้องแต่ละเดือนนี่ต้องมีภาระตอนแรกก็ยังช่วงแรกผมก็เอาของผมเนี่ยของใช้ของผมที่ผมคิดว่าผมไม่ใช้แล้วผมก็ลองเอามาวางช่วงนั้นมันจะมีเสื้อยืดกางเกงยีนหรือแม้แต่ถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกผมแพ็คเอามาลองวางขายดูคือผมใช้ของแบบนี้เอามาลองวางขายดูก็ได้นะครับมีคนเอาแต่ว่ามันคือต่อยอดคือมันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาเดินผ่านมาเขาไปซื้อลูกอมมาให้ผมนะลองแพ็คใส่ถุงดูแล้วขายดูผมก็ลองทำดูมันได้ผลดีถุงนึงก็น่าจะประมาณ5บาทแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ให้ระดับ20บาทต่อถุงทำไมลุงต้องเขียนป้ายว่าเชิญหยิบเลยแล้วแต่จะให้เพราะอะไรครับก็นี่แหละก็เพราะผมก็คิดของผมนี่ว่าคนเราคงจะให้มากกว่าได้มั้ยครับได้ครับวันนึงได้เท่าไหร่บ้างครับแล้วแต่บางวัน20บาทแต่บางวันก็ได้เป็นพันครับแล้วแต่อันนี้บอกไม่แล้วแต่โชคจริงๆผลตอบรับดีเกินคาดไม่ใช่ว่าผมขายของอย่างยังมีคนที่มีน้ำใจเอาของมาให้ผมด้วยอย่างเช่นหน้ากากอนามัยแล้วตุ๊กตานี่แหละมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาให้ผมตั้ง 3-4 ครั้งแล้วนะครั้งหนึ่ง 7-8 ตัวนะครับซึ่งตุ๊กตานี่ผมไม่มีความรู้แล้วผมไม่รู้จะไปหายังไงแล้วราคามันก็แพงด้วยอะไรอ่ะนี่เลยครับแม่เอาของให้ลูกครับใช่ครับเอาพวกขนมนะนี่โอ้เอาว่าลูกโอ้โหแล้วแพ็คเรียบร้อยแล้วคือเอามาให้ครูฟรีๆให้ฟรีครับโอ้โหให้เพื่อให้ลุงไว้ขายครับใช่ครับทำไมถึงสนับสนุนลุงหรือช่วยคุณลุงครับผมเห็นคุณลุงในจริงๆแล้วผมเห็นใจคุณลุงครับโอ้โหเยอะมากเลยเลยพอโอ้โหพอช่วยได้ผมก็ช่วยครับขอให้ลุงสู้ๆนะครับแหมขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณกำลังใจนี่เยอะมากๆเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็บอกสู้ๆนะครับสู้ๆใช่ไหมล่ะแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเขาเห็นว่าผมอายุมากแล้วผมรู้ซึ้งมานานแล้วว่าน้ำคนไทยมีน้ำใจมากคือไม่มีผมว่าผมรับรองได้ว่าไม่มีชาติไหนมีน้ำใจเท่าคนไทยอีกแล้วผมไอ้นี่ผมเข้าใจดีมากครับแต่ว่าเรื่องน้ำใจคนไทยถือว่าเป็นที่หนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของคนไทยเราแล้วผมก็คงได้แต่ขอบคุณนะครับคือผมได้แต่ขอบคุณแล้วก็ยังคิดไว้ว่าเราคงจะมีสักวันที่เราจะมีโอกาสตอบแทนคนอื่นๆบ้างถ้าการเงินของผมถ้าผมแก้ปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แล้วก็ไม่มีงานทำผมคงต้องทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ความจริงผมก็ไม่อยากทำนานมากเกินไปเพราะว่าคนแถวชิดลมคงต้องเบื่อขี้หน้าผมไปตามกันแล้วนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหรือกำลังท้อนะครับผมก็ขออากำลังใจช่วยนะครับว่าอย่าท้อแล้วก็สู้ต่อไปในเมื่อไม่มีหนทางอื่นแล้วก็ต้องสู้กับมันให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อย่าไปคิดสั้นชีวิตเรามีค่ามากนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือหรืออุดหนุนผมหรือจะให้ผมรับผมเข้าไปทำงานนะครับผมทำอะไรได้หลายอย่างไม่เกี่ยงงานนะครับก็ติดต่อผมได้หรือว่าจะให้ผมสอนภาษาคืออย่างภาษาจีนกลางเนี่ยผมพอจะสอนเบื้องต้นได้ติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้นะครับ083 851 9683ขอบคุณครับ